ีค่ะนนท์ค่ะเล่นกีตาร์ค่ะสวัสดีค่ะพ่อใหม่ค่ะร้องหมากค่ะสวัสดีค่ะนายค่ะนักร้องแล้วก็คอรัสค่ะสวัสดีค่ะน้ำพริกค่ะนักร้องแล้วก็คอรัสค่ะสวัสดีครับบอสครับเพอร์คัสชันครับสวัสดีครับเล็กครับเพอร์คัสชันและดนตรีไทยครับสวัสดีครับเต้นครับมือคีย์บอร์ดครับสวัสดีครับปื้มครับมือกลองครับผมสวัสดีครับปื้มครับเล่นโคนครับสวัสดีครับฟิล์มครับเล่นเบสครับสวัสดีครับต่อครับพี่ตาสวัสดีครับปีนครับระนาดเดชสวัสดีครับเหนือครับมือนำเป็ดครับสวัสดีครับผมติ๊กครับแซกโซโฟนครับตื่นเต้นครับผมได้ทำงานกับศิลปินครับก็เก่งๆครับแรกๆก็เก่งๆนะแต่พี่โอก็ใจดีครับผมแล้วก็เป็นกันเองครับเครื่องเป่าเราก็จะเน้นเป็นท่าของกรุ๊ปจังหวะอะไรแบบนี้ครับในการเป่าแต่ละส่วนแต่ละส่วนให้มันกระชับให้มันตรงกันครับผมเขาก็ให้ไปซ้อมเรื่องการซ้อมร่วมกันครับของผมจะมี3ชิ้นเป็นทัมเป็ดทอมโบนแล้วก็แซกโซโฟนก็ให้ซ้อมร่วมกันเยอะๆครับเวลาเป่าออกมาเป็นกรุ๊ปเนี่ยมันจะได้ตรงๆกันส่วนครับก็เรื่องการโซโล่ครับการโซโล่ก็ต้องเล่นให้ชัดเล่นให้เคลียร์ถ้าเล่นไม่ชัดก็มันจะเบลอก็ในเรื่องดนตรีไทยนะครับก็ที่พี่โอเขาแนะนำมาเขาบอกว่าให้ใส่ความเป็นอินเตอร์เทนใส่เขาเรียกว่าใส่ความทันสมัยลงไปบ้างนะครับเพราะว่าเราอยู่ที่มันเป็นดนตรีไทยอ่ะนะครับมันก็จะอยู่ในกรอบของมันซึ่งเราก็แสดงความนอกกรอบมานิดหนึ่งนะครับสำหรับหนูนะคะพี่เขาก็แนะนำให้ใส่เรื่องอารมณ์เพลงในบางคำเช่นลุ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนิดๆค่ะให้มันแบบรู้สึกว่าเราลุ้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะของหนูก็จะเป็นเกี่ยวกับอารมณ์เพลงค่ะก็คือต้องแบบเวลาร้องก็ต้องนึกอยู่ตลอดค่ะว่าเราเป็น เหมือนแบบเรารู้สึกว่าเรากำลังแอบรักใครอยู่นะอะไรอย่างนี้ให้แบบมีอารมณ์เข้ากับเพลงเยอะๆก็แนะนำประมาณเดียวกันหมดเลยค่ะแต่ว่าส่วนหนูจะเป็นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเสียงหนักเสียงเบาอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนทนเสียงที่แตกต่างออกจากเพื่อนไปแล้วก็เสียงมันจะแบบหนักเขาก็เวลาเสียงที่ต้องเป่งดังๆก็ให้แบบถอยห่างออกจากไมค์ตรงไหนเบาก็ขยับเข้าไปใกล้ๆไมค์ครับผมในการที่เราอัดเพลงเนี่ยมันก็จะมีอุปสรรคทางด้านของพาร์ทผมเนี่ยเป็นเครื่องเป่าครับเวลาอัดเพลงเนี่ยเราก็จะต้องเป่าส่วนหรือกรุ๊ปของเพลงเนี่ยให้มันตรงก็มีหลายครั้งงานที่เป่าแล้วก็พี่โอก็เอาใหม่ครับผมก็จะลำบากแล้วก็ด้วยเครื่องเราเยอะครับเวลาเราอัดเนี่ยมันก็จะใช้เวลานานหน่อยครับผมส่วนผมนะครับก็ในด้านเรื่องจังหวะครับผมเพราะว่าส่วนมากผมไม่ค่อยได้ตีเพลงแบบในจังหวะมีเดียมสักเท่าไหร่ครับผมพอมาเจอจังหวะช้าๆผมก็แบบจะโดนตีหน่อยในเรื่องเทมโปอะไรครับเพราะว่าจังหวะมันจะช้าๆเลยผมตีแบบหน่วงไปหน่อยพี่เขากล้าให้คำแนะนำมารู้สึกภูมิใจมากครับผมเพราะว่าเป็นซิงเกิลแรกของพวกเราทั้งหมดด้วยเพราะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตครับผมได้ทำซิงเกิลกับพี่ๆของทางแกมมี่นะครับผมเพราะว่าพี่เขาก็โปรเฟชชั่นแนลมากครับผมก็เขาก็เป็นไอดอลของพวกเราด้วยครับก็ชอบมากเลยครับก็ในเพลงนะคะก็สำหรับคนเหมาะสำหรับคนที่แบบแอบชอบใครแต่แบบไม่กล้าบอกแม้แต่แบบแอบมองแอบอะไรทางสายตาแค่นั้นอะไรเงี้ยค่ะตามชื่อเพลงเลยค่ะทางสายตาก็อยากทำเพลงต่อครับเพราะว่าเรามาถึงขนาดนี้เรามันก็น่าจะแบบมีภาคต่อไปเรื่อยๆนะครับแบบทำมาแบบแป๊บเดียวแล้วหายไปมันก็จะแบบดูวูบไปอะไรเงี้ยวูบกับเพลงผ่านสายตานะคะก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ดอกจัน1232535นะคะและ iTunes Store Juke Spotify แล้วก็ True Music นะคะและสามารถรับฟังได้ที่คลื่น Green Wave Chill และ EFM ครับครับผมก็ฝากถึงน้องๆนะฮะที่จะมาสมัคร Hot Wave Music Award 2018นะฮะใครมีความฝันครับผมมาเลยครับผมสมัครกันฮะเราต้องเดินตามความฝันครับทางในชีวิตครับผม 1 2 3
Mm-hmm.